ไปดูความเคลื่อนไหวของพี่ดีนิติพงษ์หอน้างนะคะวันนี้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เตือนสติใครหลายคนคือเข้าใจว่าช่วงนี้ข่าวการเมืองมันแรงเนาะแล้วบางคนบางทีเนี่ยเวลาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลแล้วบางทีมันมันทะลุเพดานมันเกินไปแล้วก็อาจจะทําให้ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความกันได้พี่ดีนิติพงษ์เนี่ยโพสต์ข้อความนะคะระบุว่าเสียดายแล้วก็เศร้าใจ คือหลายคนก็เป็นพี่ๆน้องๆทั้งนั้นที่ชื่นชมนะคะแล้วก็มีอีกหลายกรณีที่มีผู้หวังดีเนี่ยส่งมาให้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเตือนนะคะว่าเวลาที่จะโพส์จะแขวะใครเนี่ยระวังว่า อาจจะถูกฟ้องก็ได้พี่ดี่บอกว่าในโซเชียลเนี่ยเวลาที่คุณจะพิมพ์ด่าคุณพิมพ์ได้ตลอดพิมพ์ได้ทุกวินาทีและวินาทีและหลายคนด้วยแชร์ไปอีกเนี่ยทีละหลายพันหลายหมื่นแต่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องพิจารณาทีละคดีนะคดีหนึ่งกว่าจะผ่านตำรวจกว็จะมีคดี หลายๆคดีแล้วก็ไปสู่ชั้นอายการจนกว่าจะไปสู่ศาลเรียกได้ว่าใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ2-5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะด่าคนแค่นาที2นาทีเนี่ยคุณด่าได้แต่อย่าลืมว่าคือถ้าคุณด่าแล้วเนี่ยคุณต้องพร้อมรับผลที่จะตามมาด้วยแบ่งเบางานของตำรวจกับอายการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอะไรที่ มีความคึกขนองแล้วก็ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นอันนี้เป็นคําเตือนจากพี่ดีนิติพงค์ค่ะค่ะนะเราไม่ใช่แค่พี่ดีคนเดียวนะวันนี้คุณเปิ้ลไอรินเองเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเปิ้ลไอรินเนี่ย,เ,นเ,นยเขาก็มีการโพสต์คือเขาไปงานประกาศรงรงวันนันจะเทนแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็มีการโพสต์ว่าเขาเห็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือพอมีเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงสรรเสริญพระบรารมีหรือว่าการยืนถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์เนี่ยปรากฏว่าเด็กเหล่่านนนนั้้้ยไไมดลุกขึื พี่ปิเขาก็เหมือนตําหนิว่าอย่าลืมสิว่าบนผืนแผ่นดินเนี่ยเรามีประเพณีเรามีขนบมาตลอดปรากฏว่าทัวร์เนี่ยไปลงพี่เปิลไอรินแล้วแกก,วก็เตือนดีๆนะจริงๆแล้วอะจริงๆก็คือเตือนแหละค,คือเตือนในสไตล์ของพี่เปิลไงแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่นี่มันเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่เราคนไทยเนี่ยปฏิบัติสืบทอดมาตลอดนะคะปรากฏว่าทัวร์ไปลงพี่เปิลพี่เปิลก็เลยโพสต์แบบนี้บอกว่าจงเล่นโซเชียลอย่างฉลาดอย่าเก่งกาดแต่บนหน้าจอจะคอตกหน้าบัลลังก์แล้วไปนั่งเช็ดน้ําตาในเรือนจา จวันนี้ทนายส่วนตัวมีการรวบรวมรายชื่อจากเฟซเนี้ยแล้วก็3เว็บไซต์ที่มีทั้งหมด14บุคคลที่เป็นอวตาร17คนตามประวัติได้มีการมีส่วนเข้าข่ายหมิ่นประมาททางทนายในเมแกนเตรียมเอกสารส่งฟ้องให้ศาลพิจารณาต่อไปใครสงสัยเข้าข่ายวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติม,มให้เวลาลบซะนะ ถ้ายังมีเงินใดบัญชีไม่พอคือมันจะมีคํานี้ไงว่าอบอุ่นในโลกออนไลน์แต่ว,ว่าเดียวดายหนะบัลลังใช่เออเนี่ยไงคือเขาบอกว่าเวลาที่เราพิมพ์อะไรคอมเมนต์อะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยไป แสดงความคิดเห็นที่มันสุดโต่งจนเกินไปอาจจะไปพาดพิงไปละเมิดนะไปทําให้คนที่เขาเป็นเจ้าของโพสต์หรือว่าใครก็ตามไม่รับความเสียหายมันก็เป็นกระบวนการยุติธรรมที่คนเหล่านี้เขาก็มีสิทธิ<ม>์ไงที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยในการฟ้องร้องเพื่อปกป้องตัวเขาเองได้เช่นเดียวกันอย่างที่พี่เปิลบอกโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีนะคะ คือคุณเตรียมรับกรรมได้โดยเฉพาะคําด่า<ช>คําด่ามันมีราคานะคือเขามักจะอ้างว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกะจะพูดถึงใครก็ได้แต่อย่าลืมนะคะสิทธิเสรีภาพต้องไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นคืออ้างว่าเออฉันมีสิทธิจะพูดแต่ เวลาคุณพูดคุณไปบูลลี่คนอื่นอันนี้คือละเมิด<ช>อันนี้คือไม่ใช่ประชาธิปไตยทําให้เขาแบบคือถ้าหมิ่นประมาทนะทางโฆษณา,าหรือว่าก็ตานเนี่ยเขามองว่า,าใครก็ตามที่มีการการะทาแบบนี้มันทําให้บุคคลเหล่าบุคคลที่ถูกกระทำเนี่ยได้รับความเสื่อมเสียอับอายใช่ไหมคือเขาก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงก็มีสิทธิ์ที่จะใช้กฎหมายเนี่ยเข้าไปควบคุมในการจัดการได้เหมือนท็อปนิวส์ของเราก็เหมือนกันค่ะเรายังคงย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าเอาละ่ะคุณอาจจะพูดว่าคุณมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะพิมมมมมมพพพ์์บบูลีี่่่หรรรือออออะิเตตตตไกก็็าาแ้งยัผท มาด้วยกระบวนการทางกฎหมายคือบางทีไปคอมเมนต์ไปบูลลี่เนี่ยไม่ได้พูดพาดพิงถึงแค่สถานีของเราอย่างเดียวแต่ยังไปพาดพิงถึงคนที่เขารับชมคนที่เขาเป็นแฟนข่าวท็อปนิวส์ซึ่งเราเองก็ต้องมีการปกป้องคนที่เป็นแฟนข่าวของเราเพราะมันคือการกระทําที่มันเป็นการบูลลี่ละเมิดสิทธิเสรีภาพแล้วทําให้เขาได้รับความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันทั้งนั้นนะคะนี่ก็ฝากไว้นะสาหรับพี่ดีพี่เปิ้ลไอรีนเนี่ยแล้วก็เชื่อว่ามีอีกหลายท่านที่จะโพสต์ข้อความในแบบ ให้หลายคนได้คิดถึงว่าเมื่อวันที่คุณพิมพ์แล้วกดคอมเมนต์เข้าไปคุณต้องยอมรับผลที่ตามกลับมาด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้พักกัน